เริ่มทำค่ะพี่นายครับเจริญธรรมครับวันนี้ก็จะมีคำถามว่าพี่นายเวลาพี่นายทุกข์นะเอาทุกข์อริยสัจ4มาใช้ดับทุกข์ได้ก็มีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช้อันนี้ดับทุกข์ได้ให้ยกตัวอย่างมา1ข้อที่ดับได้ครับเอาเมื่อกี้แล้วกันภาษาเมื่อกี้คือถูกว่าเนาะทุกข์นะถ้าเมื่อก่อนจะหลงตัวเองว่าไม่ทุกข์ใช่มั้ยเราต้องมั่นใจว่าเราทุกข์ก่อนถ้างั้นเราจะไม่เชื่อว่าเราจะออกจากทุกข์เป็นเนาะทุกข์เพราะถูกว่าก็คือเมื่อก่อนก็จะเครียดแต่นี้สมุทัยก็คือชอบที่ไม่ถูกว่าชังที่ถูกว่าใช่ไหมครับนิโรธก็คือไม่ชอบไม่ชังที่ถูกว่าใจไร้ทุกข์ใช่ไหมแต่ไอ้ใจไร้ทุกข์นี่มันก็ต้องเครียดอยู่นะต้องยอมรับแล้วมรรคก็คือเราก็จะไปวิราคะใช่ไหมไปเอาออกคือถ้าเป็นกิเลสมันก็จะบอกว่าเขาว่าเราใช่ไหมเขาว่าเรานี้แต่ว่าพอเรามาจับตัวหนึ่งได้มันไม่มีใครว่าเราใช่ไหมพุทธะเขาจะบอกว่าไม่มีใครว่าเรามีแต่กิเลสเนี่ยมาว่าเขาว่าเราก็จะไม่ทุกข์ตรงที่ใครจะว่าเราก็ได้ว่าถูกก็ได้ว่าผิดก็ได้เพราะมันถูกอยู่แล้วมันถูกว่านะไม่ใช่ถูกอะไรนะถูกว่าอยู่แล้วแต่ว่าอย่างเช่นว่าพี่บอกว่าเนี่ยเธอมาว่าผมกินขนมได้ไงมันก็จริงไหมล่ะเรากินจริงสมมติว่าเราไม่ได้กินเขาก็หาเรื่องที่เราข้อพ้องของเรามาว่าอยู่ดีสรุปแล้วยังไงก็ถูกว่ายิ่งคนนั้นมีอำนาจมากกว่าเราเขาก็ว่าได้เราได้อยู่แล้วใช่ไหมทีนี้เราก็จะไปเถียงเขาเราไม่เถียงแต่เรามาเถียงกิเลสเราก็คือถูกว่าก็ได้แต่ว่าเราก็มาเถียงกิเลสว่าถ้าถูกว่าแล้วเรายิ้มได้ไหมเมื่อกี้ก็ยิ้มเลยนะยิ้มของหัวเราะกับตัวเองว่าเมื่อก่อนทำไมเราทุกข์จังเลยเวลาถูกว่าแต่ตอนนี้เราถูกว่าแต่เราไม่ทุกข์ไอ้สำคัญคือไม่ทุกข์เพราะว่าเราเข้าใจว่าใครทำก็เป็นกรรมของท่านกรรมดีกรรมชั่วนะมันมี2 อย่างนะถ้าเราทำดีเราหัวเราะเรายิ้มก็คือกรรมดีของเราเราเบิกบานใช่ไหมสรุปแล้วคนที่จะไม่ทุกข์ในทุกอริยสัจ4ได้ก็คือเราต้องเบิกบานทุกเหตุการณ์ให้ได้อย่างเงี้ยครับอันนี้พอเข้าใจไหมครับเข้าใจได้คำตอบแล้วนะแต่ว่าเราขั้นแรกเราต้องทุกข์ก่อนนะทุกข์แล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้แล้วก็ต้องไปหาผู้รู้พอเราไปฝึกฝนมาเราถึงจะมาได้คำตอบแบบนี้นะไม่ใช่ว่าทำได้เลยนะแล้วก็ทำได้แบบนี้ก็คือล้างกิเลสได้แค่ส่วนหนึ่งก็เหลืออีกเป็น10ส่วนก็ว่ากันไปนะแล้วพอพี่นายทำได้พี่นายเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงในจิตใจไหมเห็นคือเราก็เดินมาทำงานกับหมูได้ไงถ้าเป็นเมื่อก่อนมันก็จะไปนอนโซมใช่ไหมแล้วก็อ้างว่าป่วยบ้างอ้างว่าหิวบ้างอ้างไปหมดครับแต่อันนี้เราก็เดินมาทำงานได้ครับเพราะว่าเราถูกว่ามันเป็นอะไรนะของอร่อยใช่ไหมเพราะว่ามันต้องถูกว่าอยู่แล้วแต่ของอร่อยถูกว่าเพราะมันเป็นของอร่อยหมายถึงยังไงอ๋อมันก็ต้องถูกว่าเราก็จะได้เครียดได้ทุกข์แล้วก็หมดทุกข์นะครับถ้าเราไม่ถูกว่าเราจะอร่อยตรงไหนล่ะพี่นายถึงเรียกว่าของอร่อยก็เรากินขนมมันก็อร่อยใช่ไหมแต่เป็นขนมมันกิเลสไงแต่ถูกว่ามันเป็นขนมของพุทธะก็คืออร่อยของพุทธะครับเราต้องเอาเขาเรียกว่าเอาคำนั้นมาแปลงให้เป็นพุทธะได้อะคำว่าเนี่ยคำอร่อยเหมือนกันเนี่ยก็เอาอร่อยทางกิเลสก็เอามาอร่อยทางนี้ถ้างั้นมันก็ไม่ยินดีใช่ไหมเราเป็นคนชอบกินของอร่อยใช่ไหมเราก็คิดว่าถูกว่าเป็นของอร่อยอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับขอบคุณครับครับต้องครับ